ทุกคนวันนี้พามาเที่ยวที่ปราสาทมอนเตเบลโลนะคะซึ่งอยู่ในเบลินโซนาเบลินโซนาเป็นเมืองหลวงของรัตติชิโน่ค่ะเบลินโซนาจะห่างจากลูกาโน่ประมาณ35กิโลเมตรนะคะด้านหน้าจะเป็นจุดถ่ายรูปที่ระลึกของ Grand Tour of Switzerland ค่ะขอเก็บรูปเป็นที่ระลึกหน่อยค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามมาเลยค่ะวันนี้อากาศกำลังสบายนะคะ30องศาแต่แดดก็ยังแรงเหมือนเดิมค่ะค่ะเข้ามาแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาชมวิวด้านบนกันนะคะที่เบลินโซนาจะมีปราสาทที่มีชื่อเสียงและสำคัญอยู่3แห่งนะคะแต่วันนี้เลือกพามาชม1ที่ค่ะและปราสาททั้ง3แห่งนี้ได้รับการลงทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2000นะคะเมืองตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำติชิโน่ค่ะอยู่ตีนเขาของเทือกเขาแอลนะคะตรงนี้มีระดับความสูงที่ประมาณ238เมตรค่ะสำรวจมันทุกช่องเลยค่ะไปกันต่อค่ะถึงแดดจะแรงแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายค่ะเดี๋ยวเดินลงไปต่อข้างในค่ะข้างในจะมีซุ้มประตูทางเข้าอีกชั้นหนึ่งนะคะตามเข้ามาเลยค่ะเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่เจอน้ำแล้วค่ะขอเวลาดื่มน้ำสักครู่ค่ะข้างหน้านี้จะเป็นที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะจะเสียคนละ10ฟรังค่ะแต่เราจะไม่เข้านะคะเดินต่อค่ะเห็นวิวปราสาทอีกหนึ่งที่ค่ะชื่อว่าคาสเตนกรานเดนะคะเดินขึ้นไปชมข้างบนกันต่อค่ะ
ข้างบนนี้แดดดีลมดีและวิวดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่สนามหญ้าตรงนั้นนะคะขอพักในร่มแป๊บค่ะไปค่ะลงไปสนามหญ้ากันนะคะโอ้ทุกคนข้างล่างวิวดีมากๆเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าฟินมากค่ะเดินขึ้นไปส่งทุกคนบนหอคอยค่ะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเช้า